กันกับซากศพนั้นเพียงแต่ยังไม่ตายถ้าร่างกายนี้ได้สิ้นลมหายใจตายลงไปเมื่อไรร่างกายนี้ก็จะถูกสุนัขกัดกินถูกฝูงกาจิกกินฝูงนกตะกลุ่มลุมกันจิกกินไม่ได้รู้สึกไม่ได้อดครวญอะไรหมู่นอนต่างๆชอนใจกัดกินร่างกายนี้ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดานึกลงไปแล้วพิจารณาอยู่อย่างนี้จิตของผู้ปฏิบัติก็จะสงบขึ้นสงบขึ้นพร้อมกับเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราสุดท้ายต้องเปื่อยเน่าแตกทำลายอย่างนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราในขณะนั้นให้ผู้ปฏิบัตินั้นนึกลงไปที่ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าวนลงไปเห็นซากศพนั้นอีกครั้งหนึ่งตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างเวลาพิจารณาเห็นกายในภายนอกก็นึกถึงซากศพที่มีศีรษะเหมือนกันกับเราแต่ศีรษะของซากศพนั้นขนาดนี้ถูกนกกาจิกกินฝูงนกตะกรุมพากันลุมจิกกินฝูงสุนัขจิ้งจอกพากันกัดกินหนังศีรษะที่เน่าเปื่อยหมู่นอนทั้งหลายชอนชัยเส้นผมทั้งหลายกระจัดกระจายหรือไปเป็นอาหารของเหล่าสัตว์บ้างพิจารณารูปภายนอกอย่างนั้นแล้วน้อมเข้ามาสู่กายพิจารณากายของเราว่าผมของเรากับผมของซากศพก็เหมือนกันเวลาปรุงสัตว์จิกกินกัดกินเนื้อหนังหรือผมเหล่านั้นก็ไม่มีความรู้สึกก็เพ่งลงไปที่ผมเล็บของเรากับเล็บของซากศพนั้นก็เหมือนกันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเวลาที่หมูสุนัขหรือนอนพากันกัดกินเล็บของเราหรือเล็บของซากศพนั้นก็ไม่มีความรู้สึกไม่ได้รู้เรื่องอะไรนึกลงไปที่ซากศพพิจารณาแขนขาของซากศพที่มีเนื้อหนังหุ้มอยู่เนื้อหนังเหล่านั้นของซากศพหมู่สุนัขทั้งหลายพากันกัดกินอร่อยอร่อยเป็นอาหารของเราสัตว์น้อมเข้ามาที่แขนของเราเองนึกลงมาแล้วพิจารณาว่าแขนขาของเราเองเนื้อหนังเรานี้ก็มีอยู่ก็จะเป็นเหยื่อของสัตว์เหล่านั้นเป็นอาหารของสัตว์เหล่านั้นเหมือนกันแขนขาเหล่านั้นของซากศพไม่รู้เรื่องฉันใดแขนขาของเราก็ไม่รู้เรื่องฉันนั้นก็เพ่งลงไปเมื่อผู้ปฏิบัติเพ่งลงไปเห็นเนื้อหนังเหล่านี้ใช่ไม่รู้เรื่องเหมือนกับเนื้อหนังของซากศพที่อยู่ในป่าช้าที่นอนนิ่งใช่หมูสุนัข กัดกินก็ไม่เจ็บฝูงกาจกัดกินก็ไม่เจ็บฝูงนกตะกลุ่มจิกกินอยู่ก็ไม่เจ็บหมูนอนชอนชัยพากันกินอยู่กัดกินหนังเนื้อดูดน้ำเหลืองอยู่ก็ไม่เจ็บพิจารณาซากศพอยู่อย่างนี้แล้วน้อมเข้ามาพิจารณาในร่างกายของเราก็จะเกิดความสังเวชสลดใจเมื่อเกิดความสังเวชสลดใจก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็จะมีญาณบอกตนเองว่าอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของเราเลยก็จะทำให้จิตของผู้ปฏิบัตินั้นสงบมากขึ้นมากขึ้นเมื่อจิตสงบมากขึ้นนึกลงไปส่วนต่างๆในร่างกายเห็นร่างกายนั่งนิ่งก็น้อมเอา
ซากศพที่ถูกฝูงสัตว์ทั้งหลายจิกกินพิจารณาซากศพไม่รู้เรื่องฉันใดร่างกายของเรานี้แขนขาของเรานี้ก็มีเท่ากันกับซากศพก็ไม่รู้เรื่องฉันใดฉันนั้นเหมือนกัน